สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรเชลซีนะครับก็จัดให้กับแฟนเชลซีตามสัญญานะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องแสดงความยินดีกับสโมสรเชลซีนะครับก็ได้ดับสีนะครับผ่านในพื้นที่ยูฟาแชมเปียนลีกครับถึงแม้ว่าเชลซีนะครับจะแพ้แอสตันวิลล่า แต่เผอิญนะครับเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยพลาดมากกว่าจริงๆนะครับเชลซี Chelsea เนี่ยมีภารกิจสำคัญผมรู้เลยนะว่าการจัดทัพนักเตะเจอกับทีมแกร่งอย่างแอสตันวิลล่าเนี่ยมันไม่ใช่งานง่ายมันต้องอาศัยดวงด้วยนะและเชลซีเนี่ยไม่สามารถที่จะแบบว่าอย่างไงอนะ่ะใส่เต็มแม็กได้นะครับผมเข้าใจนะว่าการเจอกับการเป็นทีมเยือนอะแล้วก็ต้องเจอกับทีมแกร่งอะมันไม่ง่ายเลยนะครับซึ่งนัดนี้นะ จบเกมมีหลากหลายเรื่องเล่านะครับเดี๋ยวผมจะเข้าประเด็นข่าวเชลซีเลยนะครับลำดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวสโมสรเชลซี Chelsea กันช่วงบ่ายวันนี้กันนะครับข่าวที่1น,นะครับผมเริ่มต้นด้วยตัว๋วยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับแฟนเชลซีกับแฟนแมนซิตี้นะครับต้องฟังไว้นะผมเชื่อว่าบางคนเนี่ยเขาจองล่วงหน้าไว้แล้วก็รู้ราคามาก่อนหน้านี้นะครับแต่ปรากฏว่า มูลค่าตั๋วนะครับรอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนีกในปีนี้นะครับสูงถึง500ปอนด์คิดเป็นเงินไทยนะครับผมขอบคุณแฟน YouTube อยู่ท่านนึงนะท่านได้คิดเป็นเงินไทยให้ผมนะครับตก23,000บาทตั๋วแพงสุดนะครับ23,000าบาทถือว่าแพงมากเราดูบอลกันเนี่ยเต็มที่อ่ะ100กว่าบาทมันก็แย่แล้วครับอันนี้23,000บาทนะครับซึ่งตอนนี้เป็นปัญหามากเปลี่ยนปัญหามากสำหรับ แฟนที่จองตัว๋วและผมก็เชื่อว่านะบางคนก็อาจจะสละสิทธิ์ในการดูนะเพราะว่ามันดูผ่าน่านเท่าสดได้ไงแต่แต่นะครับเมื่อก่อนเนี้ยเขามีการบอกอีกนะครับว่าการเดินทางไปที่โปรตุเกสเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยนอกจากค่าตั๋ว500 500ปอนปอแล้วนะครับหรือ23,000ืามพบาทไทยอะ่ะยังจะต้องเสียค่าที่พักค่าโรงแรมพัเครื่องบินอีกซึ่งจะเซตเป็นแพ็กเกจจากสโมสรเลยนะ มันจ่ายมากกว่านั้นนะครับก็นี่คือปัญหาอย่างนะที่ฟี f าและยูฟ่านะครับจะต้องแก้ไขนะครับราคาตั๋วที่ถูกที่สุดนะครับจริงๆอะ่ะอยู่ที่ประมาณ60ปอนแค่นั้นเอง60ปอนแค่นั้นเองนะครับซึ่งน่าจะอยู่ในหลักไม่น่าถึงหลักหมื่นเนาะไม่น่าถึงหลักหมื่นได้แต่ตอนนี้นะ2 3 0 0 0บาทเวลาเป็นราคาแบบไทยๆนะครับ500ปอนด์น่ะ รอดูกันนะครับว่าฟีฟ่าจะจัดการยังไงนะครับเพราะว่ามันแก้ไขอะไรยากนะเพราะว่ารอบชิงชนะเลิศจะเหลืออีก5วันนะครับก็รอดูกันนะครับแฟนเชลซีก็จะต้องซื้อตั๋วราคานี้แหละตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวนะครับของอาการตัดตัวทีมชาติอังกฤษนะครับก็ในสื่อต่างประเทศนะครับก็มีการพูดถึงประเด็นนี้นะ คือมันมีตำแหน่งแบ็คขวาทีมชาติอังกฤษระหว่างริชจมกับเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนจะเลือกใครจะเลือกใครนะครับก็จริงๆแล้วนะครับ <c oughs> จริงๆรายชื่อผมก็พอพูดได้นะอ่ะพูดก็ได้ผู้รักษาป,ประตูทีมชาติอังกฤษนะครับที่จะไปลุยบอลยูโรนะครับก็คือพิกฟอร์ดดีนแฮนเดอร์สันและฟอสเตอร์ฟอสเตอร์นะส่วนกองหลังเนี่ยมีไคล์วอลเกอร์นะครับชีเปียเทรน แม็กวายคอร์ดี้มิงส์คีนชิวเวลแล้วก็ชอแต่ปรากฏว่าเนี่ยมันจะต้องมีการตัดตัวออกไปนะครับถ้าผมจำไม่ผิดจะเหลือย3คนหรือว่าไงนี่แหละนะครับก็ปรากฏว่าตอนนี้นะครับทเทรนด์เล็กซนเดอร์อโนเนี่ยอาจจะถูกตัดชื่อออกไปและลิชเจมเนี่ยจะมาแทนที่ในสื่อต่างประเทศเขาก็บอกนะว่าเซาเกตอาจจะพลาดก็ได้นะถ้าตัดเทรนดออกไป หรือตัดริชเจมออกไปคือมันต้องเลือกคนใดคนหนึ่งอะ่ะแบ็กขวานี่มีคายวอเกอร์อยู่แล้วนะมีทิปเปียอีกนะครับไม่รู้มันจะจะ,จะไปใส่แบ็กขวาทีเดียว4คนะ่ะมันก็ต้องมองดูเนาะแต่ผมพูดกลางๆไว้นะว่าตัดเทนออกไปอะ่ะเทนเนี่ยมีผลงานที่อย่างยอดเยี่ยมริชเจมกับเชลซีก็เช่นกันนะครับมันอาจจะต้องตัดคนใดคนนึงออกไปอะ่ะก็รอเซาเกตพิจารณา,นานแล้วกันนะครับแต่26รายชื่อเนี่ย มีนะครับมีชื่อของอเนี่ยมีชื่อเอเดี๋ยวนะมีชื่อของเทนอยู่นะครับแต่ว่าถ้าตัดเทนแล้วเอาดิเจมาแทนมันก็ได้อยู่นะแต่ว่า <c oughs> เอาไว้รอออ f ฟิเชียนะครับแหล่งข่าวก็มาประมาณนี้ให้เปรียบเทียบนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรอนเชลซีกันนะครับในเกมที่เจอกับแอสตันวิลล่าเนี่ย ดูเหมือนว่านะครับมันจะมีช่วงของการจราจรที่ติดขัดนะคือสโมสรเชลซีเนี่ยได้ส่งเรื่องนี้ไปให้กับทางพรีเมียร์ลีกนะครับว่าคือมันเหมือนกับว่ารถบัสของสโมสรเชลซีเนี่ยเดินทางมาเกือบจะถึงสนามเกือบนี่คือยังไม่ถึงไงเกือบจะถึงสนามแต่ปรากฏว่ามันมีอะไรหลายอย่างนะครับที่เป็นอุปสรรคซึ่งผมเองเนี่ยไม่ได้เห็นเหตุการณ์นะแต่ผมก็เล่าตามข่าวนี่แหละว่าคือทําให้ Chelsea เชลซีเนี่ยนักเตะเนี่ย เสียเวลารอตั้ง15นาทีนะครับไม่รู้มันเกิดเหตุการณ์รถบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปนะครับก็บทสรุปนะครับเขาก็เชลซีก็ส่งไปให้กับพิมลีกเนี่ยพิจรารณาแต่คงไม่มีโทษอะไรหรอกเพราะว่ามันก็สามารถแข่งขันได้อะแค่รถมันช้าไป15นาทีประมาณนี้นะครับก็เอามาเป็นข่าวเล่าให้ฟังได้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของด e ค a ไรส์กันนะครับวันนี้เรื่องราวของด e ค a ไรส์เนี่ย ก็เป็นหนึ่งในสกู๊ปที่ขึ้นหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์ในอังกฤษนะครับเรื่องราวของดิแครไรส์เนี่ยคือสโมสรเชลซีนะครับเป็นอีกหนึ่งทีมเต็งเ,เลยที่จะเซ็นสัญญากับดิแครไรส์ครับดิแครไรส์เนี่ยได้รับความสนใจจากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ในเวลานี้เองเนี่ยทั้งสองสโมสรน,นะครับทั้งแมนยูและแมนซิตี้เนี่ยกำลังขับเคี่ยวกันในดีลของแฮร์รี่เคนนะครับดูเหมือนว่าความเข้มข้นของแฮร์รี่เคนจะมาอยู่กับเชลซีเนี่ย น่าจะเป็นเรื่องที่เกิดได้ยากนะครับเพราะว่าเชลซีเนี่ยก็อยู่ลอนดอนอยู่ลอนดอนสปเปอร์ก็อยู่ลอนดอนมันไม่น่าจะเป็นความเหมาะสมนะที่เคนจะมาอยู่กับเชลซีอันนี้ผมพูดกลางๆไว้ก่อนนะแต่ในขนาดเดียวกันนะครับเชลซี Chelsea เนี่มุ่งประเด็นไปที่ดิคาไรส์ครับซึ่งเป็นนักเตะตัวเก่งของเวสต์แฮมยูไนเต็ดซึ่งอยู่ลอนดอนเหมือนกันไงผมนี่ก็อยากจะบอกว่ามันมีนักเตะนะครับมากมายในโลกนี้นะแต่ว่าดิคาไรส์เนี่ยเป็นนักเตะ มโกลจริงนะแต่ว่าเชลซีมีทางเลือกเยอะนะครับที่จะไปเซ็นสัญญากับนักเตะคนอื่นที่สำคัญนะครับดีแครไรส์เนี่ยเดวิดมอยบอกไปแล้วนะว่าสโมสรจะไม่ขายดีแครไรสนะครับแล้วคัดตัวเดวิดมอยก็เหมือนจะเรียกเล่นๆนะ่ะอย่างน้อย100ล้านปอนด์นะครับ100ล้านปอนในยุคนี้ใครจะไปกล้าจ่ายนะครับก็ประมาณนี้นะแต่ที่แน่ๆเชลซีสนใจดีแคไรสแน่นอนนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวอีกหนึ่งข่าวใหญ่นะครับอันนี้เป็นประเด็นหลักเลยแหละนะครับก็เป็นเรื่องราวของอคู่หูของเทียโกซิวานะครับล่าสุดนะครับสโมสรเชลซีนะครับอาจจะหาคู่หูให้กับเทียโกซิวาหรืออาจจะเป็นตัวแทนของเทียโกซิวาในอนาคตนะครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่า,าผมเอาโรมาโนแปะไปเลยเนาะก็ โชเซ่กิมเนสครับซึ่งเป็นเซ็นเตอร์แบ็กของสโมสรแอตเลติโกมาดริดนะครับก็ตอนนี้เองเนี่ยเขาได้รับความสนใจนะครับจากสโมสรเชลซีแล้วก็เชลซีเนี่ยก็มุ่งประเด็นเซ็นเตอร์แบ็กแน่นอนนะครับแต่ในขนาดเดียวกันเนี่ยเรื่องราวของการย้ายทีมของโชเซ่กิมเนสครับยังคงมีความเชื่อมโยงกับอีกหนึ่งสโมสรในพรีเมียร์ลีกก็คือสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนั่นก็หมายความว่านะครับถ้าเชลซีเน้นจริงๆนะ คุณต้องเซ็นสัญญากับเซ็นเตอร์แบ็กคนนี้ก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่ากองหน้าคุณก็มีละตัวลุกคุณก็มีละแต่สิ่งที่เชลซีแย่คือกองหลังกับผู้รักษาประตูนะครับก็ยิ่งเมนดี้เจ็บอะในตอนนี้ก็เหลือเคป้างไงแต่เซ็นเตอร์แบ็กในตอนนี้เนี่ยมีปัญหาจริงๆนะครับการได้โจเซกิมเนสมาเนี่ยผมว่านะเชลซีจะแข็งแกร่งขึ้นนะครับเรามาจับคู่กับิเโกซิวานะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของแฮี่เคนกันนะครับล่าสุดเมื่อเช้านี้อย่าลืมไปดูสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับผมอัพให้เรียบร้อยแล้วนะเรื่องราวของแฮี่เคนเนี่ยล่าสุดก็คือแมนยูกับแมนซิตี้เนี่ยเขาทุ่มไม่อันแน่นะครับเพราะว่าแมนยูเนี่ยถ้าควา้าแชมป์ยูโรปาปีกเขาจะได้เงินเพิ่มอีก90ล้านปอนด์แบ่งใจ่ายให้นักเตะเป็นโบนัส4ล้านปอนด์แค่นั้นที่เหลือก็เก็บไว้เสริมทัพในขณะเดียวกันแมนซิตี้ถ้า ถ้านะจริงๆแล้วเขาคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไปแล้วแต่ถ้าเขาได้รายการอะไรสักอย่างอีกสักแคปหนึง่งเขามีเงินมากมายมหาศาลซึ่งอาจจะทำให้เชลซีผิดหวังก็ได้แต่ผมมันยังไม่ได้แข่งไงผมเลยไม่อยากจะพูดนะครับทีนี้เนี่ยประเด็นของแฮร์รี่เคนกับเชลซีก็อย่างที่ผมบอกไปแหละสองสโมรสรจะทุ่มไม่อัน้นเชลซีน่าจะมีโอกาสน้อยที่สุดในการคว้าตัวแฮร์รี่เคนนะครับก็ส่วน2ทีมยักษ์ใหญ่อย,อย่างแมนซิตี้กับแมนยูจะทุ่มเมื่อไหร่เนี่ยเนี่ย รอนะครับเพราะว่าตอนนี้เคนเนี่ยจะเริ่มเจรจากับเลวีล่ละนะครับก็แจ้งให้กับแฟนเชลซีทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เ,เรื่องราวของไฮทิเคนนี่ผมคงไม่พูดอะไรมากนะมาอัปเดตอาการบาดเจ็บของเอด็ดวารัตเบนดี้หน่อยนะเรื่องราวของเบนดี้นะครับมีแนวโน้มจะพลาดเกมรอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ครับที่จะแข่งขันกันในอีก5วันนี้ข่าวร้ายของเชลซีจริงนะครับ ทมัสซเคิลนะครับถึงกับทรายหัวเลยนะเพราะว่าตัวของเมนดี้เนี่ยได้รับบาดเจ็บที่ซี่โครงเจ็บซี่โครงมากๆเจ็บซี่โครงมากๆแล้วมันจะทํำยังไงอะเจ็บซี่โครงก็ต้องรอผลการสแกนนะครับแนวโนมเมนดี้นะครับพูดกันแบบตรงๆเลย16ครีนชิดจากการลงสนาม31นัดเนี่ยอาจจะพลาดการลงสนามรอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยอาจจะพลาดสื่อบอกไว้เลยนะ ในขนาดเดียวกันเนี่ยเมนดี้เนี่ยเคยให้สัมภาษณ์มาก่อนที่เขาจะได้รับบาดเจ็บนะว่าเขาเมื่อ6ปีที่แล้วเนี่ยเขายังทํางานอยู่ในร้านเสื้อผ้าในบ้านเกิดอยู่เลยนะครับและหลังจากนั้นเองเนี่ยเขาก็ได้กลับมาเล่นฟุตบอลแล้วก็มีอนาคตที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนถึงตอนนี้นะเมนดี้เนี่ยกลายเป็นผู้เล่นหลักของเชลซีไปแทนเคป,ป้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับ16ชินชิตจ,จาก 30, 30, 30, 31นัด ไม่ธรรมดาเลยนะครับก็ผมเอาใจช่วยนะให้เมนดี้หายมาเนาะเพราะหายจากอาการที่เจ็บซี่โครงอะแต่ยังไงก็ต้องพักเพราะว่าผู้สาวประตูมันก็มีการมาทะกันเฉพาะในช่วงของลูกเตะม,มุมกับลูกเซฟที่มนันหลุดเดี่ยวอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าผมเชื่อว่านะตัวของโทมัสซูเคอร์ไม่มีทางเลือกจะต้องส่งคนที่ไว้ใจที่สุดก็คือเมนดี้ลงสนามให้ได้ยกเว้นกรณีที่เจ็บแล้วลงไม่ไหวประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเ,อเดี๋ยวนะครับไรประเด็นผมก็มองจากหน้าหนึ่งในอังกฤษในเรื่องของเคนนี่ผมคงจะไม่ไม่อะไรมากมายนะครับเพราะว่าเคนเราก็รู้กันอยู่แล้วนะว่าเขาต้องการย้ายทีมมาต่อกันที่เรื่องราวของคนนี้ครับฟิคาโยโทโมรีข่าวดีของเอซีมิลานก็คือเขาชนะแอตแลนตาได้2ประตูต่อศูนย์เมื่อคืนนี้นะครับทำให้เอซีมิลานเนี่ยผ่านเข้าสู่ พื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้านะครับเอซีมิลานกลับมาอยู่แชมเปี้ยนลีกอีกแล้วนะครับแต่หลายๆทีมก็อกหักนะหลายๆทีมก็อกหักกิเวตุสก็ได้เล่นนะแล้วใครอกหักละ่ะก็คือนาโปลีครับนาโปลีเสมอไงและทีนี้เนี่ยการที่เอซีมิลานได้พื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับมันมีผลต่อดีลของฟิคาโยโทมอรีโทมอรีเนี่ยที่อยู่กับเอซีมิลานเนี่ยตอนนี้เขาสามารถเซ็นสัญ,ญญาถาวรกับโทมอรีได้ ในราคาเท่าไหร่รู้ไหมครับ30ล้านปอนด์เชลซี Chelsea ขอ30ล้านปอนด์เลยนะตอนแรกอะ่ะเขาจะขอแค่15ล้านปอนด์ตอนนี้ขอ30ล้านปอนด์ไปเลยนะครับแล้วในสื่อต่างประเทศก็รายงานว่าชอมูรี่นะครับน่าจะเลือกอยู่กับ AC ีมิลานแบบถาวรนะครับในราคา30ล้านปอนด์ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของ ทมมี่บราหัมนะครับผมใช้คำว่าโชคชะตาที่ต้องไม่ยอมแพ้โชคชะตาที่ต้องไม่ยอมแพ้เทมมี่บราห์มนะครับในเวลานี้เนี่ยรวมถึงแฟนเชลซีด้วยนะไม่พอใจโทมัสทูเคิลเพราะอะไรอะ่ะเทมมี่บราหัมเนี่ยถูกลดบทบาทความสำคัญลงไปเทมมี่นะครับมีฟอร์มการเล่นที่อย่างยอดเยี่ยมให้กับเชลซีในฤดูก,กาลนี้นะครับแต่พอเปลี่ยนโค้ชปับ๊บเปลี่ยนจริงๆนะตอนที่เล่นดีเนี่ยอาจจะ เพราะโค,ค้ชคนเก่าแต่พอมาคนใหม่อ่ะผลงานดีแต่แทมมี่ไม่ได้ลงมันก็บอกอะไรหลายอย่างเหมือนกันนะครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่าในตอนนี้เองเนี่ยแทมมี่บราหัมนะครับก็คงต้องการที่จะออกจากเชลซีแบบถาวรแน่นอนนะครับก็ไม่ให้ความสำคัญก็เป็นอย่างนี้แหละประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสื่อต่างประเทศนะครับทีนี้เป็นสื่อทางฝั่งสเปนละ มันมีเรื่องเล่าเกิดขึ้นในหน้าหนึ่งในอังกฤษอยู่บรรทัดล่างๆนะของเกือบเกือบร้อยต่อเมื่อวานนะ่ะเป็นเรื่องของเจ้าฟิลิปกับสโมสรเชลซีครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศนะครับว่าสถานการณ์ของอาการย้ายทีมของเจ้าฟิลิปเนี่ยเกิดขึ้นอีกครั้งเพราะว่าสโมสรเชลซีเนี่ยต้องการดึงเจ้าฟิลิปมาร่วมทีมนะครับก็ในตอนนี้เองเนี่ยเชลซี Chelsea เนี่ยที่แน่ๆน,นะครับแอตเลติโกเมเิดคงไม่อยากจะเสียนะครับเจ้าฟิลิปออกจากทีมแน่ เพราะว่าเป็นนักเตะอนาคตไกลของสโมสรน,นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพูดถึงเชลซีเนี่ยมันก็เป็นความทา้าทายที่น่าลุ้นไม่น้อยนะกับการมาเล่นในพรีเมียร์ลีกนะครับซึ่งเจ้าตัวเองเนี่ยเคยเปยไว้นะว่าอยากมาเล่นในพรีเมียร์ลีกสักวันหนึ่งนะครับก็แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอการเสริมทัพนะครับซามูเอลชูเซชูเซนะครับนักเตะของสโมสรเดียบเบียริลเนี่ย จะต้องเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในวันที่26นะครับก็ปรากฏว่าชูบูเซ่เนี่ยได้รับความสนใจจากสโมสรเชลซีนะครับโหเดี๋ยวนะค่าตัวสูงถึง80ล้านโยูโรเลยเหรอค่าฉีกสัญญาของชูบูเซ่ของเบียเรลล์นะครับก็เอาเป็นว่าจริงๆหลายสโมสรสนใจนะแต่ถ้าจะทุ่ม80ล้านปอนด์เซ็นสัญญากับชูบูเซ่เนี่ยน่าจะยากนะครับและสโมสรไหนสนใจบ้างลิเวอร์พูล แมนยูเชลซีนะครับเชลซี Chelsea ก็สนใจเขาอยู่แล้วแหละนะครับก็ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของจูดนซานโชนะครับผมแปะสุดท้ายให้เลยนะว่าสโมสรบริเซียดอรมุนนะครับต้องการขายจูดนซานโชนะครับไปร่วมทีมแต่ปรากฏว่ารายละเอียดเชิงลึกบอกไว้ว่าซันโชต้องการไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็มีการตกลงรายละเอียดของสัญญาล่วงหน้าไว้แล้วนะครับก็ เลซีก็ไม่ต้องไปยุ่งกับซานโช่แล้วล่ะดูแล้วไม่น่าจะได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของรอสบัคเล่กันนะครับอันนี้ไม่ดีเลยเท่าไหร่นะตามรายงานจากสื่อต่างประเทศนะครับรอสบัคเล่วัย27ปีนะครับก็ปรากฏว่าไปเมาไปเมาในร้านเหล้าแล้วไม่ยอมกลับนะครับก็ถูกเจ้าหน้าที่เนี่ยเชิญตัวออกไปนะครับก็คือเมาไงเขายังไม่ให้กินเหล้าเขายังไม่กินเลยนะครับก็ตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรอาร์ซนอลกับสเปอร์และก็เชลซีนะครับสนใจนิโคล่ามิลินโควิชนะครับซึ่งเป็นกองกลางนะครับค่าตัวในการย้ายทีมของมิลินโควิชอยู่ที่40ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ34.4ล้านปอนด์ก่อนหน้านี้ก็เป็นข่าวกับหลายๆทีเหมือนกันนะครับแมนยูด้วยนะแต่ตอนนี้กลายเป็นเชลซีสนใจนะครับหมดหรือยังผมไล่ไปเรื่อยๆนะครับอ๋อหมดแล้วมาปิดท้ายด้วยข่าวนี้ไปเลยครับ เป็นเรื่องราวของทีโมเวอร์เนอร์นะครับก็ทีโมเวอร์เนอร์เองเนี่ยในฤดูกาลนี้เนี่ยยิงไม่เยอะนะครับก็ประมาณ10ประตูได้นะแต่โทมัสทูเคิลบอกไว้ว่าอะไรรู้ไหมครับในปีในฤดูกาลหน้าเนี่ยเขาจะให้โอกาสตัวของทีโมเวอร์เนอร์เนี่ยสร้างโอกาสสร้างโอกาสให้ได้จากโอกาสที่ได้รับนะครับก็คือเป๊ปเนี่ยอาขออภัยนะครับทูเคิลต้องการให้ตัวของทีโมเวอร์เนอร์เนี่ยยิงมากกว่า10ประตูขึ้นไป ยิงมากเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอให้ยิงนะครับมันก็จะเป็นการการันตีผลงานกองหน้าที่มีประตูค่าเฉลี่ยต่อการลงสนามสูงและก็ได้เป็นเฉนเชิงประจากว่าเนี่ยระดับโลกของกิงนะครับก็ประมาณนี้นะครับโทมัสซูเคลก็พูดถึงทรีโมว์เนอร์ประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรเชลซีนะครับในช่วงบ่ายวันนี้นะครับเรื่องราวตลาดนักเตะนะครับจะเปิดกันในวันที่9มิถุนายนปิดนะครับ 31สิงหาคามเวลา5ทุ่มตามเวลาในอังกฤษนะครับก็หลังจากนี้นะครับ9กนี้ก็เริ่มเสริมทัพกันละเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าทีมเมอร์เนอร์จะได้หัวหอกคู่มายืนอีกคนนึงหรือไม่นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ